สวัสดีครับคอนเทนต์ซีรีส์ในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงท่าพินสควอตกันครับซึ่งท่าพินสควอตนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับท่าพอสควอตนะครับเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างกันเนี่ยจะเป็นการเดสก์ท็อปบาร์นะครับอยู่ที่พินเซฟตี้พินนะครับของแดกนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแก้จุดติดขัดนะครับหรือว่าสติ๊กกิ้งพอยต์นะครับที่จุดด้านล่างได้เหมือนกันนะครับสำหรับท่าพินสควอตนะครับการเซตพินเนี่ยเราจะสามารถเซตที่ระดับไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเซตไว้ที่ระดับตั้งล่างสุดของท่าสควอตของเรานะครับซึ่งเราอาจจะเซตพินนะครับในระดับที่เรารู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดสติ๊กกิ้งพอยต์ของเรานะครับก็ได้เช่นกันครับสำหรับท่าพินสควอตนะครับเราจะเริ่มจากการสควอตแบบปกติครับจากนั้นค่อยๆ ย่อตัวลงนะครับสควอตแบบปกติเลยนะครับแล้วเราจะเดสต็อปนะครับที่จุดที่เราเซตพินเอาไว้นะครับเทนชันยังคงอยู่ที่ตัวของเรานะครับเราจะไม่ปล่อยเทนชันไม่คลายเทนชันทิ้งนะครับแล้วก็ดันขึ้นลงช้าๆค่อยๆลงครับเดสต็อปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและถ้าหากสนใจในการโคชชิ่งหรือว่าโปรแกรมการซ้อมต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไทยโฮลิฟติ้งนะครับทาง Instagram และ Facebook ครับ